สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกับมิวในคลิปนี้นะคะวันนี้นะคะมิวมาอยู่ที่โรงพยาบาลยันทีนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้มิวจะมาทำน้องนมนะคะนี่เลยโชว์นิดนึงเฮ้ยมันไม่มีเลยอ่ะทุกคนมันไม่มีแต่เดี๋ยวเราจะมีนี่แหละค่ะในไม่ช้าเดี๋ยวมิวจะมาอัดคลิปให้ทุกคนดูด้วยว่าซิลิโคนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมิวเนี่ยจะได้อัพไซนมประมาณเท่าไหร่ดีนะคะก็เดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยจ้าค่ะตอนนี้นะคะมิวก็อยู่กับคุณหมอทวชัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาปรึกษากันแล้วก็คุยแล้วก็เหมือนคุณหมอจะพาไปวัดไซน์หน้าอกก่อนนะคะว่าแบบว่าเราจะสามารถใส่ได้กี่ซีซีอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวมิวมาอัปเดตกันอีกทีนะคะตอนนี้นะคะมิวก็มาอยู่ที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะก็พบแพทย์วิสัญญีแล้วแล้วก็พยาบาลเจาะเลือดอะไรเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวทุกคนไปล้างหน้าล้างตาเตรียมเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็เดี๋ยวเจอกันอัปเดตพรุ่งนี้อีกทีนึงนะคะตอนนี้นะคะมิวก็อยู่ในห้องที่เตรียมตัวก่อนผ่าตัดแล้วนะตื่นเต้นมากแล้วก็แบบมือเย็นมากมือสั่นดีอย่างนี้เลยอ่ะตอนเช้ายังไม่ได้รู้สึกแบบตื่นเต้นขนาดนี้เลยจริงๆนะคะแล้วก็โอ้ตื่นเต้นไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวมารอลุ้นไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีค่ะตอนนี้ก็ผ่านมา1คืนแล้วนะคะสำหรับที่มิวไปทำหน้าอกมาอาจจะพูดแบบไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะเพราะว่ามันยังแบบสะเทือนอยู่แต่บอกเลยว่ามันไม่ได้แบบเจ็บมากเลยนะทุกคนมันเจ็บแบบทนได้อะไม่ได้เจ็บถึงแบบโอ้โหไม่ไหวต้องนอนร้องไห้คุณหมอเนี่ยเพิ่งมาเมื่อกี้ก็บอกวิธีการดูแลว่ากลับไปเนี่ยต้องดูแลอะไรบ้างนะคะแล้วก็ให้งดอะไรบ้างแล้วอีก7วันเนี่ยก็มาเจอคุณหมออีกนะคะก็จะตัดไหมแล้วก็ดูว่าเอ้ยรูปทรงเป็นยังไงโอเคหรือยังอะไรประมาณนี้ค่ะก็คุณหมอก็ดูแลดีมากๆเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะมิวก็มาตรวจกับคุณหมอนะคะหลังจากที่มิวทำหน้าอกเนาะครบ1เดือนนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่หลังจากหน้าอกครบ1เดือนรู้สึกว่าดีมากเลยอ่ะมันเป็นธรรมชาติมากและทรงสวยมากทุกคนคือตรงแผลอ่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามิวอ่ะทำใต้ราวนมใช่ไหมแผลสวยมากแทบจะไม่เห็นเลยเพราะว่าแบบมันทับปิดไปเลยอ่ะคือชอบมากกับตรงนมนี้นะคะดูคือเวลาที่เราใส่ชุดอะไรเนี่ยก็มั่นใจหมดอย่างมิวไปถ่ายแบบเสื้อผ้าใส่ชุดทำงานอะไรเนี่ยใส่ได้ทุกชุดเลยทุกคนคือดีมากๆเลยก็แนะนำเลยนะสำหรับใครที่อยากทำหน้าอกนะเพราะว่าทำออกมาแล้วชีวิตดีขึ้นมากจริงๆนะคะก็ใครที่สนใจก็ลองมาติดต่อได้ที่โรงพยาบาลยันทีนะคะ